กับท่านปลัดสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ตรวจสอบว่าสำนักงานที่ดินให้ตรวจสอบการซื้อขายทรัพย์สินของกลุ่มคนจีนสีเทาทั่วประเทศทุกแห่งคือให้เอ็กซเรย์ให้กรมที่ดินสั่งสำนักงานที่ดินจังหวัดทั่วประเทศเอ็กซเรย์ย้อนหลังไป10ปีว่ามีกลุ่มคนจีนสีเทามาซื้ออสังหาริมทรัพย์มาซื้อที่ดินมูลค่าตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยมีกี่แห่งกี่รายทั่วประเทศและยังได้ยื่นหนังสือถึงท่านปลัดสุทธิพงษ์จุนเจริญถึงอธิบดีกรมการปกครองให้ตรวจสอบสมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกไปค้นและพบอาวุธสงครามที่อยู่ในตู้กระจกซึ่งไม่ทราบว่าเป็นอาวุธสงครามชนิดไหนแบบไหนจริงหรือไม่และการตั้งโชว์ชุดราชองครักษ์ชุดทหารราชองครักษ์ในตู้กระจกเป็นการบ่งบอกถึงอะไรเป็นการประพฤติที่ผิดศีลธรรมอันดีงามหรือไม่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่และถ้าสมาคมพ่อค้าไทยในพ่อบุญราชุปถัมภ์ของนายตู้ห่าวกับพวกประพฤติหรือทำการสมาคมในสิ่งที่ผิดศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทยกรมการปกครองจะยุบสมาคมพ่อค้าไทยในพ่อบรมราชุปถัมภ์หรือไม่นี่คือหนังสือที่ยื่นไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสุทธิพงษ์จุนเจริญและส่วนที่ยื่นไปถึงท่านอาจารย์พรเพชรวิชิตจุฬาชัยเพื่อสอบถามทั้งเรื่องประเด็นของสมาคมพ่อค้าไทยเรื่องของปปง.เรื่องของการซื้อบ้านในหมู่บ้านที่เกี่ยวพันกับครอบครัวของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีในต่างประเทศท่านอาจารย์พรเพชรวิชิตจุฬาชัยก็ได้ตอบหนังสือกลับมาโดยให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตอบกลับมาว่าได้รับเรื่องร้องเรียนและจะส่งเรื่องร้องเรียนนี้ไปยังคณะกรรมการที่การตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบของวุฒิสภา1คณะและจะส่งไปยังตรวจสอบไปยังคณะกรรมการที่การหรือกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานเลขาธิการปปง.คือเรื่องเดียวที่ส่งไปก็ส่งไปให้กับกรรมการสองคณะได้พิจารณาครับจบนะ